สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นคลิปภาคต่อนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปตามหาว่าเฮ้ยคลิปก่อนนะั้นมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมปูพื้นฐานให้ก่อนเลยคือเทคนิคนี้เป็นเทคนิคการเทรดที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาในการเทรดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคือต้องมีการเฝ้าก,กราฟแหละแต่ว่ามันไม่ได้ซับซ้อนมากไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากเลยนะครับซึ่งคอนเซ็ปที่ผมสอนให้เนี่ยก็คือกราฟทั่วไปเนี่ยมันจะมีทั้งเข้าเนื้อหาแล้วนะฮะต้องมีทั้งซ้ายด้าาาาาานนนนนนบบบบบแแลละะะด้่่่งงคคครรัััซึหมมมมยววีจ ใต้ด้านบนด้านล่างซึ่งหมายความว่าถ้าสมมติแท่งถัดไปเนี่ยมันเปิดมาแล้วมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวนะครับก็มีโอกาสที่มันจะทาอะไรครับกลับตัวลงมาเพื่อมาทาไส้ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วอาจจะปิดเป็นแดงก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับแท่งถัดไปวิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วกลับลงมาทาไส้ด้านล่างเสร็จแล้วก็ปิดอย่างนี้เหมือนเดิมเพื่อให้มันมีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างนะครับผมซึ่งลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับอย่างแท่งนี้เราก็เห็นว่าการาฟเนี่ยเปิดมาถึงมันวิ่งลงอย่างเดีียวถูมมััม้้้นบนนนตองงทไดา และด้านล่างฉะนั้นตรงนี้มีแค่ไส้ด้านล่างอยู่ครับนี่เจ้าแท่งนี้นะมีแค่ไส้ด้านล่างถ้ามันทะลุไส้ข้างบนได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้เพื่อต้องการจะขึ้นไปทําไส้ด้านบนนะครับตรงนี้นี่คือทำเฟรมเดลี่นะก็จะเห็นว่าการาฟทะลุเส้นสีดาได้ปุ๊บนะครับก็จะขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นจริงไหมนะครับ,จ,บ,บ,บจุดนี้ครับนี่คือจุดที่การาฟวิ่งขึ้นนะผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสอนขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับผมก็ถ้าอยากฟังอยาาากรรู้้แนนนะะํมัังใหจบนะคบค คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker XM นะครับ broker forex ร,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 ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยย,ยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับ XM เขามีการจัดโปรโมชั่นตต้ออนนนนนรรรััับบปปีีกะะะ่่าายเเง2023ค รุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นีนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ X m ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอน x, ททสเทดนนเนรเเดฟอเร ในช่องนี้จะเป็นการเทด Forex ก้าเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ท um ุ่มนะครับเข้าเทดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทดที่เข้าทั้งเทดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O p o y ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไป a d v a n c นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับเราก็ต้องใช้การ c o n f i r มกับอย่างอื่นประกอบด้วย c o n f ์ r อันดับแรกที่ผมอยากให้รู้ก่อนเลยก็คือในส่วนของโครงสร้างราคาเดี๋ยวจะไปพูดถึง w i c k f i l ทีหลังนะครับแต่ว่าเอาโครงสร้างราคาก่อนคือโครงสร้างราคาทัั่่่ววไปปเนนนนนีกมิงขึ้้จะ็แบบถ อันนี้คือฉบับไว้นะจะเห็นว่าทุกครั้งที่การวิ่งขึ้นมันต้องทําอะไรไว้ครับมันต้องทำไฮไว้ถูกไหมนะลงมาจะหยุดนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอมันทำไฮเสร็จมันจะไม่สามารถขึ้นต่อได้เลยครับมันต้องทําอะไรครับมันต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อลงมาทําแนวรับด้านล่างแบบนี้ครับเช่นนั้นจุดนี้ก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับแล้วจะไว้เลยว่าจากจุดนี้มีโอกาสประมาณ80%นะครับที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อไปรีเทสไฮที่มันเคยทําไว้โซนนี้นั่นเองนะครับเช่นตรงนี้หมายความว่่ออะไรรนคับบิงขึ้เพื เพื่อไปหรือเทสทายที่มันเคยทําไว้จุดนี้นั่นเองนะครับเพราะเรื่องนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่หนึ่งเนาะถามว่าเออแล้วมันเกี่ยวยังไงกับการที่ผมสอนไปตอนต้นคลิปมันเกี่ยวครับสมมุติอย่างตรงเนี้ยเราย้อนความกลับมานะย้อนความกลับมาตั้งแต่จุดกําเนิดเลยครับอย่างตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าอืมกราฟมันทําอะไรครับกราฟเนี่ยมันทําโครงสร้างราคาไว้แล้วนะครับไฮแคลสไฮโลไฮแคถูกไหมจุดนี้คือจุดนี้นะครับจุดนี้ครับคือจุดนี้นะครับจุดข้างบนนี้ กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าว่าตอนนี้เราจะเห็นแล้วเฮ้ยไอ้เจ้าแทงเนี่ยครับมันมีแค่ผมย้อนกลับไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเราเห็นว่าเออไอ้เจ้าแทงเนี้ยมาถึงนะครับมันเปิดมาเสร็จปุ๊บมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวถูกไหมซึ่งมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวครับหมายความว่าถ้าสมมติมันทะลุลงมาเส้นดําได้ก็มีโอกาสที่การาฟมันจะวิ่งลงต่อนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นของเราเราอาจจะเล่น2หน้าก็ได้นะครับอ่ะตรงเนี้ยเราจะเซลล์ก่อนไปทีนึงก็ได้เพื่อหวัังงงให้้กรราาฟเเนนี่่่มมวิิลลตตออสซ์ไป เก็บสั้นๆนะครับซับอสประมาณนี้ TP 1ต่อ1นะครับเราอาจจะเก็บสั้นๆไปก่อนแบบนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงนะครับทะลุเส้นดําปุ๊บหน้าที่ของเราย้อนกลับอีกนิดหนึ่งนะครับทะลุเส้นดาปุ๊บเนี่ยจังหวะน,นี้นะคือเราจะเห็นว่าการาฟมันเปิดมาเนี่ยมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวถูกไหมวิ่งขึ้นเสร็จถ้ามันกลับตัวลงมาทะลุเส้นสีดําได้หมายความว่ามันต้องการจะลงต่อเพราะว่ามันต้องการจะลงไปทไําไซดด้านล่างนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกกราฟต้องมีทั้งไซดด้านบนด้านล่างเนี่ยตรงนี้จะเห็นมา,า,นนามกม ไซด์ด้านล่างมีนิดเดียวครับเพราะนั้นยังไม่พอยังไม่พอใจมันก็ต้องลงมาทำไซด์ด้านล่างอีกนะครับพอทะลุได้ปุ๊บจุดเนี่ยครับอาจจะช้าไปหน่อยเพราะว่ามันเร่งสปีดนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงแน่นอนเข้าทันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เราก็เราก็หวังให้กราฟวิ่งได้เลยที่เนี้ยครับอันนี้คือการเล่นส่วนเทนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทนตามตลาดของมันคือเทนขาขึ้นถูกไหมครับกราฟทําตรงนี้แล้วนะครับอะไรจะเกิดขึ้นมูฟนี้ต้องเกิดขึ้นครับมูฟนี้ต้องเกิดขึ้นครับเะนั้นตรงนี้หมายความว่าที่เราเล่นเซลลลงมาเนันคตลาดะรบ ที่เราควรเล่นจริงๆคือเราควรบายเมื่อกราฟทะลุเส้นสีดาตรงนี้หรือว่าไส้เทียนข้างบนครับถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่า1เลยนะตามโครงสร้างราคา2นะครับณนะตอนนี้เราสังเกตเห็นไหมว่าราคาเนี่ยมันลงไปเยอะเกินแล้วนะครับหมายความว่าราคาไส้ข้างล่างเนี่ยมันเยอะเดี๋ยวผมรอกราฟกลับตัวขึ้นมาก่อนจะได้ชี้ชัดให้ดูนะครับเรามันเปลี่ยนเป็นปสีขาวปุ๊บจะเห็นภาพชัดเลยขออนุญ,ญาตเล่งสปีดนิดน,นึงแล้วกันนะครับเอาเป็นสัก สามพันแล้วกันเนาะกราฟจะได้วิ่งไวๆหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องรอขนาดตอนนี้ฮะอ่าจุดเนี้ยนะครับเราเห็นว่าทับเชิงเปรียบเทียบนะคือเจ้าไส้ด้านบนเนี่ยมันสั้นใช่ไหมครับไส้ด้านล่างเนี่ยมันยาวเกินแล้วไอ้ข้างบนเนี่ยครับมันก็จะตะโกนว่าเฮ้ยทำไมเองไส้ข้างล่างยาวจังฉันอยากยาวแบบเองบ้างนะครับมันก็อิดฉ่างยฉะนั้นสิ่งที่มันจะทําคือถ้าสมมติมันทะลุไส้ข้างบนตัวเองได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะครับจุดเนี้ยหน้าที่ของเราคือทําการเข้าไป์ผนวกกับการที่เราเข้าใจว่าเฮ้ย โครงสร้างราคาเนี่ยมันมาอย่างนี้แล้วนะนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเส้นสีดำไปตรงนี้ก่อนจะได้ลบทิ้งไปก่อนนะจะได้ไม่งงนะจุดไหนเป็นจุดไหนจุดนี้ครับคือจุดนี้ไฮข้ง้งบนครับคือตรงนี้แนวรับตรงนี้คือตรงนี้นะครับซึ่งไอจุดที่มันทําแนวรับเนี่ยคือจุดนี้แหละผมถามง่ายเลยเด็กอนุบาลก็ตอบได้อาจจะเกิดขึ้นครับนี่ไงการาฟกำลังจะเกิดมูฟนี้ขึ้นครับการาฟกำลังจะเกิดมูฟนี้ขึ้นหมายความว่าแท่งเทียนต้องเป็นยังไงครับแท่งเทียนก็ต้องเป็นหน้าตาทรงประมาณสักคู่นะฮะลบก่อน ทรงประมาณนี้ครับขึ้นต่ออาจจะเป็นแท่งนี้เลยก็ได้ขึ้นแบบอย่างนี้เลยก็ได้ครับประมาณนี้ก็ได้ซึ่งก็จะเป็นโครงสร้างราคาพอดีเลยน,นั่นเองนะครับที่มันไปรีเทสไฮตรงนี้ทีนี้เราเข้าใจอย่างี้แล้วเนี่ยเออมันก็เป็นคอนเฟิร์มเสร,รมิมถูกไหมครับว่าอ๋อโอเคมันลงไปทำาซ่ด้านล่างสวยแล้วถ้ามันทะลุข้างบนได้ก็น่าจะขึ้นต่อผนวกกับการที่ว่ามันจะต้องขึ้นไปรีเทสไฮพอดีเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือทำการเข้าบายเมื่อมันทะลุเส้นสีดำนะครับผมซึ่งเมื่อกี้มันทะลุไปแล้วแต รอ,อมาทุกอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาเส้นสีดํามาจุดนี้นะครับเลยเลยเดียวเดียวเดียวเลยเลยย้อนกลับมาก่อน <ๆ S 2> ย้อนกลับไปก่อนนะครับเส้นสีดําตรงนี้ข้างบนนี่ถ้ามันทะลุได้ก็หมายความว่ามันต้องการจะขึ้นต่อจุดนี้ครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวรอชัดก่อนรอชัดๆเลยะจุดนี้ทะลุแล้วเห็นไหมครับปุ๊บหมายความว่าการาฟต้องการจะขึ้นไปทำไส้ข้างบนอีกก็ทําการเข้าบายครับสต็อปลอตตรงนี้ TP 1ต่อหหรือจะข้างบนนู่นเลยไหมผมว่าน่าจะได้อยู่เพราะว่าอะไร เพราะว่าต้องการให้มันเป็นลิเทสไฮนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบนี้ผมแนะนําว่าแค่หนึ่งต่อหนึ่งก็พอเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงเนื่องจากสต็อปลอสเราเนี่ยมันห้าวเกินไปนะครับการจะเล่นแบบอย่างเงี้ยถ้าสต็อปลอสไม่ห้าวคือต้องสต็อปลอสประมาณนี้เลยนะครับอยู่ต่ากว่าไส้เทียนข้างล่าง TP 1ต่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะครับถึงจะไม่เสี่ยงเท่าไหร่เดี๋ยวลองดู2แบบเลยนะครับป๊บปปกราฟน่าจะวิ่งขึ้นไปชน TP ไหมนะลองดูแท่งนี้นะครับ ถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงยังโอเคถึงนะครับซึ่งก็เหมือนจะปิดแท่งโอเคเพราะนั้นอีกออเดอร์หนึ่งอันนี้ก็ช่างมันก่อนนะผมลบก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับทีนี้คอนเซปต์ถัดไปนะครับเมื่อกี้มีแค่คอนเซปต์พื้นฐานเนาะมาคอนเซปต์ถัดไปนะครับคอนเซปต์ concept นี้เราจะเรียกกันว่าในส่วนของ w ิ a k f i นะครับหรือการที่ราคาเนี่ยมันเติมเต็มไส้เทียนนะครับซึ่งต้องเข้าใจว่าเวลากราฟทั่วไปเนี่ยเวลามันวิ่งขึ้นนะครับ มันจะทิ้งไส้ไว้แบบนี้ถูกไหมถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตจะเห็นว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันจะต้องมีการเตรมิมเต็มไส้แบบนี้ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันต้องโทษทีครับมันต้องมีการทําประมาณนี้คือไอ้เจ้าแท่งนี้เนื้อเทียนเขาเนี่ยต้องไปเตมิมเต็มหรืออาจจะเป็นไส้เทียนก็ได้แต่ว่าคือมันต้องวิ่งขึ้นไปเตมิมเต็มไส้เทียนเพราะบางครั้งครับเราจะเห็นว่าอืกราเป็นทรงแบบน,นี้ก็มีนะครับทิ้งไส้ไว้ปุ๊บแบบนี้แบบนี้ถือว่าเติมเต็มไหมเติมเต็มครับเพราะอะไรก็เนี่ยครับมันวิ Before, ่งขึ้ <invalid. S 2> ข้้นนนนนไปปเเเเเตติมมมม็ว่ัรรีีีผถถาาาายยบบทก ระหว่างกราฟปัจจุบันกับที่ผมวาดมาเนี่ยคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับแท่งนี้ทิ้งไส้ไว้แบบนี้แท่งต่อไปจะเป็นยังไงมันก็ต้องขึ้นไปเติมเต็มไส้ถูกไหมมันก็ต้องขึ้นไปเติมเต็มไส้เหมือนตรงนี้ถูกไหมเช่นตรงนี้ครับหน้าที่ของเราคืออะไรเรารอเราบายได้ไหมได้ครับแต่ว่าเราใช้ผนวกกับเทคนิคที่ผมสอนเมื่อกี้ไงคือกราฟเนี่ยตอนนี้เขาทําไส้ด้านล่างอย่างเดียวเห็นไหมเขามีแค่ไส้ด้านล่างนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติเขาทะลุเส้นสีดาข้างบนได้เพื่อขึ้นไปทำไส้ข้างบนเนี่ยก็มีออ่ันนนนจะขึ้้ตต ไส้ข้างล่างยาวมากไส้ข้างบนนิดเดียวครับไอ้ข้างบนน,นี่ตะโกนแล้วร้องปากจะฉีกถึงใบหูแล้วว่าเฮ้ยผมอยากไส้ยาวเหมือนข้างล่างครับนะครับถ้ามันทะลุข้างบนได้ก็มีโอกาสที่กาจะขึ้นต่อได้นะครับนี่ตรงนี้แล้วผนวกกับอะไรครับผนวกกับนี่คอนเฟิร์ม2อันเลยนะคอนเฟิร์มแรกคืออะไรครับเทนโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นจุดนี้คือจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้สีผิดะต้องเป็นอันนี้นะครับโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นครับจุดไหนเป็นจุดไหนจุดนี้เป็นจุดนี้ จุดข้างบนนี้คือตรงนี้นะครับแนวรับนี้คือแนวไหนถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเด็กก็ตอบได้ถูกไหม Move มูฟนี้กําลังจะเกิดขึ้นครับมูฟนี้กําลังจะเกิดขึ้นครับเช่นตรงนี้อันนี้คือคอนเฟิร์มที่1คอนเฟิร์มที่2คืออะไรครับคือการที่ราคาเนี่ยมันมีไส้ข้างบนแท่งถัดไปครับจะขึ้นต่อต้องไปเติมตตเต็มตตไส้แบบนี้ครับเช่นนะั้นตรงนี้เราก็เห็นแล้วเอ้ยมันมี2คอนเฟิร์มเลยนะคอนเฟิร์มที่1นึ่งมูฟนี้กำลังจะเกิดขึ้นคอนเฟิร์มที่2คือราคาแท่งนี้หรือคือแท่งนี้ต้องไปเติมเเต็็มส้้ททียนนนนแแ่่่งงกกออหหาะคซึืล ซึ่งตรงนี้เราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายครับสต o อปลอสอยู่ไหนอยู่ต่ำกว่าเนื้อเทียน t ีนี่เลยครับว i กฟิลด์ตรงนี้เราจะ TP วอรเวอได้เลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ราคามันจะขึ้นไปว i กฟิลด์อยู่แล้วนะครับตามโครงสร้างราคาเลยนะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นเทรดที่เรียบง่ายไหม ง่ายเลยครับแค่นี้เองนะครับนี่คือในการใช้ในส่วนขั้นแอดวานซ์สูงข้าไปอีกนะครับที่ผมไม่ได้รวมคลิปมาในคลิปเดียวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อหามจะยาวเกินคลิปก่อนหน้าก็ประมาณ13บนาทีนะครับคลิปนี้ก็อีกประมาณ10กวนาทีเนาะโอเคก็ผมหวังว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็หลายๆคนน่าจะเข้าใจคอนเซป t นีม้มากก็น้อย ผมหวังว่าจะทํากําไรได้นะครับทีนี้นี่คือแค่หนึ่งในเนื้อหาเบสิกนะครับผมที่ผมมีการสอนให้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าอยากเรียนรู้อดวานอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้นะครับรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทำ ใช่นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลวน้ลวนเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับ ่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. Si t e a n a t ตมี ide, ของแท่งเทียนแคนโดเทนแนวรับแนวต้านสต o อปล s s อะไรพวกนี้ไปหมด แล้วก็บรัสการเททองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญสามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n e l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้กันนะครับผมทาการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีน no ี้นะครับสำหรับคนที่สนใจครอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนะครับผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนน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 นีี้้้้เเ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 ปป็็ตตตตตัััังงงงแแ่่่่่รรรรรรกะะะะคคคคบบไมมมออออออพพึิิิิดด์์าาาวยชขผจ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอร์สที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้เนาะอยู่ที่6,599บาาทแต่่วหกพันห้เาร้อยคเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดือนนะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยนั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปท์ที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณนะผมว่า3-4หมื่นบวกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะผมพูดในเชิงของว่าถ้าที่อื่นเอาความรู้ที่ผมสอนให้เนี่ยไปขายนะครับ จะขายอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0 0่นสี่หมมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนะื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอร์สเท่านี้ ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2 5 9 9ครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5 5 9 9บาทแล้วนะครับเนี่ยอย่างคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่4 5 9 9บาบาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนเฮ้ยเอ้าก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนอ่ะแต่พี่กาลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5 5า9ห้า้ิบ้าบทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะ 6,599บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนำว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมที่ถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ Line ID นะครับมีแอด้วยนะพิมพ์มาว่าแอด MJOPO ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอด้วยสัญลักษณ์ add ตรงนี้เนาะแล้วก็ MJOPO ตรงนี้ได้เลยนั่นเองครับแล้วรบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ5,599นะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมติสนใจคอร์สเดียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ5,599ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำตรองสุดท้ายนะว่าถึงแค่28กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6,599บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เนาะหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้ถ้ามันพิมพ์เราไม่เจอนะครับแต่ผมเลยเล่ว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยอ่ะยังไงก็เจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดดูููนนนนนะะะคคคครรรรัับบจเเเห็ว่่่่่าาาาตมปภพพีีีี้้ืออุณยยททกไไ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล,ล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดูยูทูบเนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมุนเนี่ยมันเยอะมาก ในคอร์สเรียนเนี่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคร้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะ สิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการ,การันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผม อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิงบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเตอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สฉบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามรอสุดท้ายนะครับคอเรียนคอร์สนี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะครับถ้าคิดว่าราคานี้มันแพงไปลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับ ถูกที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียนไพ่เซกชันนะครับไม่ต้องใช้คอเทเตอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัม การอ่านวอลร่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติการาฟวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซื้อตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราก็จะเทรดเหมือนเดิมไหมโดยที่จับต้นชนปลายไม่ถูกเข้าเทรดมั่วๆไม่รู้จักเหตุผลว่าเข้าเพราะอะไรเส ราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1,000บาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ Line i d mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ559ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกน q คิลโคตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบพคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ